สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็เหมือนเดิมทุกครั้งนะหลังจากที่ดูเสร็จดูฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราแข่งฟุตบอลโลกเสร็จหรือว่ารายการนานาชาติเสร็จนะครับผมก็จะมาให้คะแนนเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมก็คะแนนก็เป็นผมก็ได้ดูเต็มเกมแหละถ้าผมไม่ได้ดูเต็มเกมผมก็ไม่ได้ตัดคะแนนนะอันนี้ก็มาตัดเกรดกันเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมครับสำหรับ11ตัวจริงที่เจอกับเวียดนามวันนี้นะก็หลังจบเกมเนาะโอเคครับก็มาเลยโอเคก็คะแนนไม่ขี้ริ้วขี้เหร่เท่าไหร่นะวันนี้เราก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับท่านผู้ชมครับก็ไล่มาเลยนะท่านผู้ชมครับตั้งแต่กองหน้าเรานะวันนี้ธีรศิลป์เรียงดาก็เล่นได้ดีนะครับวันนี้ถือว่าภาพรวมเล่นได้ดีแหละครับท่านผู้ชมครับผมให้6คะแนนนะด้วยก็เป็นคะแนนกลางๆแหละกลางๆแหละไม่ได้อะไรเขาเรียกว่าไม่ได้น้อยเกินไปไม่ได้มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคะแนนกลางๆนะผมก็ให้ก็วันนี้ก็ภาพรวมก็ขยับช่วยกันขยับได้ดีระดับนึงนะได้ดีในระดับนึงเรามีจังหวะกดไอ้เหงียนท้ายเกมด้วยมีจังหวะลุ้นด้วยกดไอ้เหงียนท้ายครึ่งแรกแล้วก็ท้ายครึ่งหลังด้วยนะก็เกือบจะเสียท่าทีมชาติไทยเหมือนกันนะฮะท่านผู้ชมครับมุ้ยธีรศิลป์ไล่มาเลยสุภโชคชนาธิปเอกนิษฐ์พิธีวัฒน์สารัตนะครับก็ไล่ลงมา4 5 6 6ตัวนี้ก็ผมให้6คะแนนนะคะแนนกลางๆนะท่านก็ให้6คะแนนไปนะฮะท่านผู้ชมครับส่วนกวินธรรมสัจจานันท์ก็ไม่ได้มีงานยากอะไรมากมายแต่ก็เกือบๆแต่ลูกนั้นเป็นลูกฟาวจริงโดนกระแทกผู้รักษาประตูโดนกองหลังของเวียดนามกระแทกนะครับคิ้วแตกเลยมั้งนะก็ลูกนั้นไม่เป็นประตูนะครับเราก็มีโอกาสนะเราก็มีโอกาสเสียดายว่าโอ้โหเราได้จุดโทษแต่เรายิงไม่เข้าแค่นั้นเองนะฮะแต่ผมไม่โทษอุ้มหรอกนะมันก็เหมือน50-50อ่ะการยิงจุดโทษอ่ะมันเหมือนวัดดวงแหละนะ50-50แหละนะจังหวะนั้นก็ถือว่าภาพรวมอุ้มเล่นได้ดีนะผมว่าวันนี้แบ็คโฟเล่นได้ดีเลยแหละในการป้องกันนะอุ้มโดยเฉพาะอุ้มวันนี้มีอุ้มมาก็ถือว่าทำให้แผงหลังแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมก็อุ้มธีรธรบุญมาทันวันนี้ตั้มก็เล่นดีตั้มธนบูรณ์เกษารัตน์ก็ตัดบอลอ่านจังหวะบอลไม่เคลียร์บอลมั่วนะครับเคลียร์บอลได้ดีด้วยแล้วก็ทอมเบียก็ทำหน้าที่ได้ดีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้นนฤบดินทร์วันนี้ก็เล่นดีนะเล่นได้ดีเลยก็สามารถไล่กวดไล่ซ้อนได้ทันอะไรเงี้ยเพราะว่าต้นมันก็มีความเร็วอยู่นะครับนักเตะปีกซ้ายแบ็คซ้ายแบ็คขวาเรามีความเร็วนะครับก็อุ้มเทียทรวันนี้ก็เล่นได้ดีนะครับเฮ้ยที่จริงผมต้องให้อุ้มเทียทรมากกว่านี้นี่ใช่ป่ะแต่ภาพรวมการประสานงานแบ็คโฟถือว่าเล่นดีครับผมให้ 7.5 ทุกคนเลยนะวันนี้นะผมให้ 7.5 คะแนนถือว่าเฉลี่ยโดยรวมทั้งหมดนะครับคะแนนเต็ม10นะฮะคะแนนเต็ม10นะครับผมก็เอาคะแนนทั้งหมดมารวมกันแล้วคูณ10หารด้วย 100% นะคะแนนทีมทั้งหมดออกมาก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่ครับก็ได้ 7.2 นะครับผมนะฮะก็คะแนนวันนี้ถือว่าเล่นได้ดีครับเล่นได้ดีระดับหนึ่งกลางๆครับไม่ถึงกับดีถ้าดีเลิศก็ต้องผลลัพธ์ก็น่าจะต้องชนะผมอาจจะคะแนนอาจจะสูงวันนี้นะครับแต่ด้วยผลเสมออะไรเงี้ยไม่เสียประตูด้วยแล้วก็ในส่วนของแต้มเราได้1แต้มก็ยังดีนะยังดีนะนะฮะก็ไม่เสียประตูแต่วันนี้เจก็ยังถือว่าปรับปรุงในเรื่องของการขยับตัวได้ระดับหนึ่งนะแต่ก็ยังมีจังหวะหลายบางจังหวะบ้างนะบางจังหวะบ้างที่จังหวะมีที่เจก็ยังมีหลุดมีมือนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ล้วงมาช่วยนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบ็คโฟวันนี้นะก็ยังมีจังหวะอุ้มก็มีจังหวะช่วยตะโกนช่วยอะไรนะในเรื่องของการประสานงานเรื่องการคอมมิวนิเคชันการสื่อสารเนาะก็ช่วยดีที่จริงอุ้มต้องให้8นะเพราะว่ามีบทบาทเยอะพอสมควรนะอุ้มต้องให้8ผมให้
7.5 ภาพรวม 7.5 หมดนะครับวันนี้เล่นได้ดีนะครับสำหรับแบ็คโฟนะก็คะแนนก็ไม่ขี้ริ้วขี้เหร่นะได้ 7.2 นะครับสำหรับคะแนนทีมนะครับก็ประมาณนี้เนาะก็มันมีจังหวะที่เราก็เกือบได้ประตูหลายครั้งหลายครามกันในช่วงท้ายเกมท้ายครึ่งแรกเราก็กดมันนะกดมันก็เกือบจะโดนเราเหมือนกันมันก็มีจังหวะพลาดเหมือนกันนะส่วนครึ่งเวลาหลังนะครึ่งเวลาหลังโอ้โหเราก็นวดมันพอสมควรนะการครองเปอร์เซ็นต์การครองบอลเราก็ดีกว่ามันนะครับมันก็เจาะเราคือจังหวะจะแจ้งมันก็ไม่ได้มีจังหวะที่แบบว่าจะแจ้งได้ลุ้นมากเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยถึงหน้าโกเราเท่าไหร่นะฮะเราก็มีโอ้โหมันก็ดังวันลำวันนี้ก็ได้รับงานงานเข้าพอสมควรนะก็มีจังหวะที่เกือบเป็นประตูเหมือนจังหวะเตะมุมของอุ้มอ่ะเกือบปั่นเข้าเหมือนกันแต่มันก็บินปัดได้จังหวะจุดโทษไอ้ดังมาลำนี่มันต้องยอมรับว่าจังหวะจุดโทษเนี่ยกินมันยากพอสมควรนะนะรุ่นนี้นั่นนะอย่าไปโทษอุ้มเลยมันก็ภาพรวมผมว่ามันดีละเชฟนี้แหละคือแบ็คโฟร์ผมเสียดายตรงไหนรู้ไหมเสียดายตรงนัดเจอมาเลเซียเราไปผิดพลาดตรงที่ว่าเราโค้ชนิชิโน่แกไปเปลี่ยนแผงแบ็คโฟร์เกือบหมดเลยเหลือแค่ทอมเบียแค่ตัวเดียวใช่ไหมตอนนั้นอะแบ็คโฟร์ที่คงมาตรฐานอยู่แล้วอะน่าจะหลงเหลือไว้สักหน่อยนึงอะไรเงี้ยนี่เปลี่ยนลองใช้เอเลียดดอนเลาะลองใช้กรกฎลองใช้ทิสซองโดที่มัดก็สามตัวนี้ก็เลยทำให้เกมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะมันก็เลยทำให้เป็นอย่างนั้นนะเราเสียหายมากเลยนัดที่เราไปแพ้ให้กับมาเลเซียที่จริงอย่างน้อยถ้าเมื่อตอนเราเจอมาเลเซียเราได้1แต้มนะท่านผู้ชมเราได้1แต้มนะเอาวันนี้เราได้อีก1แต้มนะเราจะมี9แต้มใช่ไหมฮะเท่ากับมาเลเซียเอ้ยไม่เท่าดิมาเลเซียก็จะมีเพียง4แต้มเองนะครับก็ยังเบียดเราไม่ได้UAE ก็ยังเบียดเราไม่ได้เราจะมีทิ้งห่างไป9แต้ม UAE นะตอนนี้มันก็จะมี6แต้มนะครับส่วนมาเลมันก็จะมีแค่4แต้มส่วนเรามี8แต้มส่วนเราจะตามหลังไอ้เหียนมันเท่าไหร่อ่ะ8ก็ห่างมันมี11ใช่ไหมเฮ้ย9แต้มมันเรามี9แต้มถ้าสมมุตินะสมมุติเราเสมอมาเลเซียนะเรามี9แต้มเราจะห่างจากไอ้เหียนนะตอนเนี้ย2แต้มตอนนี้เราห่างมัน3แต้มนะครับผมก็ค่อนข้างจะเสียหายนิดนึงแต่ยังมีลุ้นอยู่ครับยังมีลุ้นอยู่ทั้ง4ทีมนะทั้ง4ทีมก็มีลุ้นอยู่นะฮะทั้ง4ทีม UAE ไล่มาเลยตั้งแต่ด้านล่างอ่ะอันดับ4 UAE ไทยเราอันดับ3มาเลเซียอันดับ2แล้วก็ไล่มาอันดับ1คือเวียดนามถ้ามันชนะอีกประมาณอีกสัก2นัดนะได้6แต้มอีก2นัดมันน่าจะฉีกอ่ะถ้ามันชนะอีกนัดนึงอ่ะมันก็ฉีกเราพอสมควรฉีกหลายๆทีมเลยแหละฉีกห่างออกไปหลายๆทีมเลยนะครับก็เวียดนามค่อนข้างจะเหนียวแน่นนะในการเล่นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อย่างเงี้ยนะนะครับผมก็ผมหวังว่ากลางปีหน้านะ3นัดที่เหลือกลางปีหน้านะนัดประเดิมนัดแรกคือเดือนกุมภาก่อน1นัดเราจะเล่นในบ้านเจออินโดนีเซียผมว่าหวังว่าจะเก็บ3แต้มได้นะครับเก็บ3แต้มได้ต้องไปดูนัดที่มาเลเซียจะไปเยือน UAE ก่อนแล้วก็นัดที่มาเลเซียเปิดบ้านเจอเวียดนามอีกนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะเวียดนามจะไปเยือน UAE ด้วยมั้งเอ้ยเวียดนามจะไปเยือนมาเลเซียหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดนะต้องดูว่าจะเป็นงูกินหางมั้ยนะถ้าสมมุติว่าเวียดนามไปเสมอมาเลเซียก็ตัดกันละมาเลเซียไปเยือน UAE แล้วไปแพ้ UAE ก็ตัดได้ละก็ตัดแต่ไม่ได้ดิตัด UAE ก็ได้3แต้มมันก็จะเป็น9แต้มมันก็จะแซงเราอีกนะเบียดแซงเราเฮ้ยของเราตอนนี้8ใช่ไหมสมมติเราได้จากอินโดนัดหน้า11ใช่ไหมเราก็จะขึ้นมาอยู่อันดับ2เหมือนเดิมนะก็ยังมีลุ้นนะยังมีลุ้นนะครับผมยังมีลุ้นดูนัดต่อนัดแหละนะนัดต่อนัดแหละนะวันนี้ภาพรวมถือว่ากลางๆนะคะแนนก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่มากเท่าไหร่นะผมก็ตัดก็ประมาณนี้เท่าที่ดูภาพรวมนะนะครับโอเคครับก
ก็ขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการตัดเกรดคะแนนของผมในวันนี้สำหรับก็คะแนนถือว่าใช้ได้แหละครับผมว่าภาพรวมนะครับก็เราเกือบจะมีลุ้นหลายครั้งหลายคราเหมือนกันนะเวียดนามก็เกือบจะเจียนไปเจียนอยู่เหมือนกันนะครับผมแต่จังหวะลุ้นจะแจ้งๆมันก็ไม่จบไม่คมมันแทบเวียดนามมันก็ไม่ได้ค่อยมีจังหวะมาป้วนเปี้ยนหรือว่าเข้ามาใน หรือว่าเอาง่ายๆเอากวินเป็นหลักกวินก็ไม่ได้มีงานยากอะไรในการที่จะเซฟนะครับจะฝ่ากลับกันตรงเงินข้ามว่าดังวันลำอ่ะแม่ช่วงครึ่งหลังนี่แม่งอุตลุดเหมือนกันนะเจอสารัตยิงไกลเข้าไปเจออุ้มปั่นเกือบจะเข้าเหมือนกันจังหวะที่เราทีมชาติไทยบุกมีจังหวะที่โอ้โหเอกนิษฐ์ก็เกือบไปนะยิงวืดไปซะงั้นยิงวืดแล้วก็จังหวะที่ไอ้ดังวันเหาเอาหน้ารับตีนต้นอะเตะอัดหน้ามันสะใจนิดนึงนะเตะอัดหน้าไอ้ดังวันเหานะต้นเตะอัดหน้ามันเข้าไปเกือบเข้าเหมือนกันนะจังหวะนั้นนะจังหวะนั้นถ้าล็อกมาอีกหน่อยนะโอ้จังหวะนั้นง้างล็อกมาอีกหน่อยนะแล้วก็ยิงน่าจะได้นะโอ้แต่มันก็เป็นจังหวะของเกมนะคือจังหวะยิงได้ก็ยิงนะนะมันก็ยิงไปเหอะในกรอบเขตโทษนะได้ลุ้นยิงเข้าไปก่อนแน่ยิงยัดเข้าไปก่อนนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่จังหวะของเกมด้วยแหละนะครับผมนะฮะก็ภาพรวมถือว่าวันนี้ถือว่าตามมาตรฐานนะแบ็คโฟร์ถ้ายืนพื้นเนี่ยโรเตชันไม่กี่ตัวเนี่ยพันธนบูรณ์ก็ถือว่าเล่นดีนะครับวันนี้ถือว่าเล่นดีนะเล่นดีเลยทีเดียวแหละครับนัดก่อนๆที่เจอยูเอผมอาจจะให้คะแนนน้อยแต่วันนี้ผมถือว่าดูด้วยภาพรวมอ่ะธนบูรณ์วันนี้คุมจังหวะในเซ็นเตอร์ได้ดีมากครับได้ดีคู่กับมาเนอทอมเบียได้ถือว่าประสานงานได้เข้าขากันนะแต่อาจจะมีจังหวะหลุดบ้างแต่อุ้มมันก็ไปช่วยซ้อนได้หลายจังหวะนะซ้อนธนบูรณ์บ้างซ้อนทอมเบียบ้างจังหวะที่เกือบหลุดอะแต่ก็ไปตัดบอลได้โอ้ผมให้เกมรับนี่ถ้าไม่มีอุ้มนี่โอ้โหค่อนข้างจะเสียวๆเหมือนกันนะครับแต่อุ้มมาที่จริงผมควรให้8อะให้8นะอุ้มผมควรให้8นะครับนัดนี้นะนะครับผมอาจจะมีจังหวะพลาดเรื่องจุดโทษอันนั้นมันเป็น50-50จริงๆนะอันนั้นผมไม่ได้โทษอุ้มหรอกนะจังหวะนั้นนะมันเป็นจังหวะของเกมนะเกมมันจบไปแล้วแล้วก็เราก็ต้องลุ้นกันต่อ3นัดสงครามยังไม่จบครับอย่าเพิ่งนับศพทหารเนาะโอเคครับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ